กิจกรรม activity มันเพิ่งมีนะแต่ว่าไอ้การเขียนสัญญาที่คลุมว่า commercial activity ทุกอย่างเนี่ยอยู่กับเขาเนี่ยอันนี้คือมันมีมาตั้งแต่ตอนทำสัญญาตอนแรกแต่ในนั้นมันไม่ได้บุชัดใช่ไหมครับไอ้ตรงพิกอัพตรงนี้ใช่ปะมันไม่ได้เขียนไม่ได้เขียนครับไม่ได้เขียนเพราะว่า commercial activity เนี่ยมันมีได้หลายรูปแบบนะฮะว่าอันนี้มันจะเรียกโฆษณาแฝงหรืออะไรต่างไหมนะที่นับปี47เนี่ยเราไม่รู้ว่ามันมีในเมืองสัญญาเลยไม่มีเลยนะถูกคือถ้าอย่างนั้นก็คงต้องเขียนเป็นคอร์สแต่ไม่รู้แต่ตอนนั้นมันไม่รู้ก็บอกว่าคอมเมอร์เชียลแอคทิวิตี้ทุกอย่างแต่ผมก็เชื่อว่าสัญญาถัดไปเนี่ยมันคงต้องเขียนอย่างเงี้ยเวนก็ต้องมาตีความกันอีกว่าคอมเมอร์เชียลแอคทิวิตี้ไหนละเว้นไม่ละเว้นเพราะว่าในเชิงธุรกิจเนี่ยนะครับวิธีการดำเนินงานทางธุรกิจมันก็มีรูปแบบนะแตกต่างนะเกิดมาใหม่อยู่เรื่อยๆนะงั้นผมเชื่อว่าต่อให้ทำสัญญาใหม่เนี่ยมันก็ต้องเขียนคุมไว้คงไม่มีการละเว้นในรูปแบบ A รูปแบบ B คือมันจะมี2ส่วนมีสัญญาสุวรรณภูมิกับสัญญานอนเมืองครับไอ้ตรงสัญญาสุวรรณภูมิเนี่ยไม่มีไม่มีไม่มีพิกอัพเคาน์เตอร์อยู่ในสัญญาสุวรรณภูมิใช่ไม่มีไอ้มันมีนี่นะฮะเดี๋ยวผมต้องคือมันจะในสุวรรณภูมิมีดิจิตอลฟรีกับเชิงพาณิชย์ฮะเอ๊ะมันน่าจะมีเชิงพาณิชย์ก็น่าจะห้ามเชิงพาณิชย์อื่นเชิงพาณิชย์เค้าน่าจะได้หมดป่ะไม่ใช่เหมือนกันเนี่ยค่ะถึงคิดว่าหมดแต่เดี๋ยวผมไม่เช็คกับผมเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นค่ะเชื่อเป็นอย่างนั้นส่วนที่ดอนเมืองเนี่ยเขาจะมีดิวตี้ฟรีกับเชิงพาณิชย์มีดิวตี้ฟรีเชิงพาณิชย์เป็นของเดอะมอลล์เดอะมอลล์ได้ไปเหรอคะครับผมแต่เหมือนไปเซ็นทรัลเวิลด์อะฮะนะส่วนพลาซ่ากับส่วนเซ็นทรัลส่วนห้างกับส่วนพลาซ่าค่ะส่วนพลาซ่าแล้วเราก็มองก็คือเชิงพาณิชย์ถ้าเป็นดอนเมืองก็คือเดอะมอลล์นะฮะส่วนห้างนี่ก็เหมือนเป็นดิวตี้ฟรีแต่นี่คิงพาวเวอร์เนี่ยไม่อยากไปใช้ร่วมกับพวกเดอะมอลล์พวกห้างก็ขออนุญาตแยกกันฮะไม่ก็ประมูลเขาก็ประมูลคนละสัญญาเขาก็เบสแค่สัญญาเดียวนะเขาก็เบสแค่ดิวตี้ฟรีที่ดอนเมืองเขาไม่ได้เบสดีเทลเซลคือไม่ได้ใช้พิกอัพเคาน์เตอร์ร่วมกับพวกนั้นพูดถึงที่ดอนเมืองที่ดอนเมืองไม่ไอ้รีเทลนี่คือพวก 7-Eleven อะไรที่ไม่เกี่ยวกับเดลที่ฟรีนะค่ะอันนั้นเป็นของเดอะมอลล์ไปใช่ไหมคะใช่ใช่เดอะมอลล์เป็นคนได้เดอะมอลล์เป็นคนได้รีเทลแล้วพิกอัพเคาน์เตอร์นี่คือใครจะตั้งก็ได้เหรอคะคุณออฟหรือว่าเป็นเฉพาะของคิงพาวเวอร์หรือยังไงคะไม่แน่ใจคือผมไม่แน่ใจเรื่องกฎของกรมศุลนะครับว่าคนที่ทำอยู่ที่ฟรีเนี่ยจะต้องมีคุณสมบัติอะไรนะฮะเขาก็ต้องไปเคลียร์คุณสมบัติเขาเนี่ยกับมันไม่ใช่กรมศุลที่เดียวนะครับคนประกอบจะต้องไม่เป็นมีเลขคอร์ดอาชญากรเขาก็ไปเคลียร์พอคุณสมบัติครบเนี่ยเขาก็เอาใบที่เขาได้Authority Duty Free มายื่นทางทอทเนี่ยค่ะในของคุณคิงพาวเวอร์ที่แกพูดคุณวิชัยค่ะแกพูดชัดจะหาว่าได้ Duty Free ด้วยก็คือได้ Pick up Counter ไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเขาจะผูกขาดคนอื่นจะมาเปิดไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ฮะคือผมเชื่อว่าการประกอบกิจการ Duty Free เนี่ยการที่ Authorize จากกรมศุลก็เรื่องนึงนะฮะแล้วพอได้เสร็จปุ๊บเนี่ยจะมีเคาน์เตอร์เหมือนทำกาแฟเสร็จปุ๊บจะมาตั้งเคาน์เตอร์หรือจะเปิดร้านขายกาแฟมันก็แล้วแต่ว่าจะเป็นรูปแบบจะเป็นร้านจะเป็นเคาน์เตอร์ใช่ไหมฮะแต่การได้ออโทริตี้ของเนสเล่มาชงกาแฟนี่ก็เรื่องหนึ่งนะนี่ผมก็เปรียบเปรยคือว่าเขาก็ได้ออโทริตี้ของสตาร์บัคนะพอได้ออโทริตี้ของสตาร์บัคจะเปิดเป็นคีออสหรือจะเปิดเป็นร้านใหญ่มันก็คนละเรื่องกับการได้สิทธิของสตาร์บัคนะอันนี้ผมเปรียบเปรยคือว่ากรณีของดิวตี้ฟรีเนี่ยเขาจะไปเอาแฟรนไชส์สตาร์บัคนี่เหมือนกันเขาก็ไปขอออโทริตี้ของกรมศุลอะไรมายังไงเนี่ยผมไม่ทราบกระบวนการแต่พอเขาได้สตาร์บัคหรือได้ออโทริตี้ของดิวตี้ฟรีมาแล้วเนี่ยจะมาเปิดในแอเรียเนี่ยนะกลับกลายว่าแอเรียเนี่ยคอมเมอร์เชียลเนี่ยเป็นของคิงพาวเวอร์นะประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าการได้มาซึ่งการทำดิวตี้ฟรีก็ส่วนหนึ่งนะลอตต้องลอตเต้อาจจะได้มาแล้วผมก็ไม่ได้มีเวลาไปดูรายละเอียดแต่ว่าไม่ว่าจะได้มาไงก็แล้วแต่ก่อนที่จะเข้ามาแอเรียเนี่ยมันติดปัญหาอยู่ที่แอเรียนี้มีคนมีเจ้าของค่ะใช่ใช่ครับวันนี้ผมไม่ได้อ่านว่าคุณพิชัยให้ทำได้ไหมเอลทีเนี่ยสามารถจัดพื้นที่เพื่อรองรับลายเส้นที่ได้มาจากกรมศุลได้ไหมคืออย่างที่บอกนะครับว่า
เราก็ไม่รู้ว่าเหมือนเมื่อกี้ผมเปรียบเปรยไปร้านสตาร์บัคนะในอนาคตเราอาจจะมีร้านกาแฟเวิลด์ในอนาคตอาจจะมีร้านกาแฟเบอร์ดี้ใส่กระป๋องก็ไม่ใช่ชงกาแฟเนี่ยรูปแบบธุรกิจเนี่ยมันไดนามิกงั้นตอนที่ประมูลร้านค้าเชิงพาณิชย์ก็ต้องบอกว่าเชิงพาณิชย์มันไม่มีระบุว่าเชิงพาณิชย์ดังกล่าวกาแฟต้องชงหรือกาแฟกระป๋องเพราะในอนาคตอีก10ปีรูปแบบธุรกิจมันก็เปลี่ยนใช่ไหมฮะงั้นการเขียนสัญญาเนี่ยนี่ผมเข้าใจนะผมไม่ได้เป็นคนเขียนสัญญานะการเขียนสัญญาก็เลยต้องเขียนว่าany commercial activity เพราะว่าคุณไม่รู้ว่ามันคือกาแฟเป็นเบอร์ดี้หรือเป็นกระป๋องหรือเป็นอะไรนี่ผมเดาเพราะว่าตอนนี้ผมก็ไม่ได้อยู่แต่เข้าใจว่าหลักการก็เป็นอย่างเงี้ยคราวนี้เขามาคุมหัวหาดเรียกว่าคุมหัวหาดสินค้าเนี่ยไปได้มาจากทะเลไปปล้นเข้ามาหรือไปตกปลาประมงอะไรมาแต่หัวหาดมันถูกคุมว่าห้ามขึ้นที่หาดท่านไม่มีเพียไม่มีก็จบนะฮะนี่ผมไม่ทราบวิธีกระบวนการตกปลากระบวนการหาสินค้าในทะเลนะครับตัว King Power Duty Free เนี่ยก็มาทำสัญญาเช่า King Power เชิงพาณิชย์มันมี2สัญญา KPD กับ KPS นะครับมี King Power D นี่คือ Duty Free Power D S คือส่วนละผูกครับเพราะฉะนั้นทุกคนก็ต้องมาเช่าในพื้นที่เชิงพาณิชย์เหมือนกันถ้าจะทำที่ส่วนละผูกครับผมที่ส่วนละผูกแต่ที่ดอนเมืองที่ดอนเมืองก็เขาก็จะมีแอเรียเฉพาะของดิวตี้ฟรีดิวตี้ฟรีครับคุณนกตอนนี้ศึกษาในแง่ของต่างประเทศไหมคะว่า เขามีการแต่ละที่มันทำดิวตี้ฟรีแบบไหนยังไงจะเปิดประมูลแล้วรีเทิร์นที่มันได้เนี่ยมีความเท่ามันให้เยอะกว่าของที่คิงพาวเวอร์ให้กับการท่าอย่างเงี้ยค่ะอันแรกก่อนนะครับสนามบินต่างประเทศเนี่ยถ้าเป็นสนามบินที่คนน้อยนะคนน้อยมากเนี่ยเมื่อกี้ผมบอกมีคนซื้อคนขายแล้วมีตลาดถูกไหมครับตามมินที่คนน้อยเนี่ยคนก็ไม่ค่อยอยากจะขายส่วนใหญ่แอร์พอร์ตเขาทำเองแต่ข้อดีคือก็ได้ตังค์ไม่ต้องไปมีพ่อค้าคนกลางถูกไหมครับข้อเสียคือการบริหารจัดการเครื่องลงมา4ทุ่มเปิด1ล้านปิดอีก4ล้านเปิดอีก1ล้านปิดเปิดลงมาคนไม่มีอะไรจะกินนะร้านกาแฟปิดไปรับลูกที่โรงเรียนอะไรก็บังคับอะไรก็ไม่ได้นะงั้นสนามบินเล็กเนี่ยไม่มีมาสเตอร์คอนเซชั่นแนร์นะครับก็ต้องทำตามอัตภาพนะฮะก็เอาร้านไหนเขาจะปิดเขาจะเปิดก็ตามอัตภาพส่วนสนามบินที่เป็นคันทรีเกรดเวย์เป็นฮับใหญ่ๆเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ใช่ส่วนใหญ่ทุกที่แอร์พอร์ตไม่มีปัญญาไปหาเฟอร์ลากาโมนะไปหาแซมโซนไนท์ไปหาแบลลี่แล้วไม่มีปัญญานั่นไปติดต่อเขาไม่ได้ติดต่อเสร็จปุ๊บโวลุ่มเยอะๆเอาน้ำหอมมาสต็อกที่คลังสินค้าก็ไม่มีปัญญานะงั้นทุกที่ในโลกอีสมาร์ททุกที่ในโลกสนามบินใหญ่ก็เป็นมาสเตอร์คอนเซชั่นแนร์หมดนะงั้นสเต็ปแรกคือว่าอะไรที่มันแยกระหว่างเป็นรีเทลที่แอร์พอร์ททำเองตามสภาพมันปิดเปิดยี่ห้อมีบ้างไม่มีบ้างก็ตามสภาพนี่คือส่วนใหญ่โลคอลนะกับพวกโกอินเตอร์นิดนึงนะงั้นก็ชัดเจนนะครับดอนเมืองเนี่ยบางส่วนก็ทอก็ประมูลเป็นร้านไปเองนะฮะก็ประมูลเป็นร้านไปเองซึ่งส่วนตัวผมก็ยังไม่ค่อยแน่ใจว่ารูปแบบมันถูกต้องหรือเปล่าเพราะว่าดอนเมืองมันโกรธเยอะแต่ว่าแบบ power of purchase อะไรเงี้ยคนเดินทางก็โลคอสแล้วนะดังนั้นรูปแบบอาจจะไม่ฟูลสเกลนะแรกผมแยกก่อนว่าสนามบินไหนคนเป็น master concessionaire สนามบินไหนควรจะเป็นทำเองนะภูเก็ตเนี่ย power purchase ยอดขายต่างๆเพียงพอที่จะเทิร์นเป็น master concessionaire แล้วเพราะฉะนั้นภูเก็ต international terminal เนี่ยก็จะเป็น master concessionaire นะครับก็ช่วยกันดูสัญญงสัญญาแล้วเสร็จปุ๊บดูแล้วชัดเจนนะครับว่า TOR ก็โอเคนะครับแล้วก็ play this rule of game เสร็จปุ๊บใครได้ผมไม่ทราบนะครับก็อย่าว่ากันเพราะว่าวันที่มันชิงแชมป์กันนี้ก็เล่นกันภายใต้รูปแบบเกมที่ถูกต้องนะนี่ก็กำลังจะเปิดประมูลนี่นะถ้าบอกว่า International Terminal นะที่ภูเก็ตที่ภูเก็ตนี่ฮะลงประกาศไปแล้วอ่ะน่าจะเดือน2เดือนเนี่ยครับผมเซ็นลงประกาศไปเรียบร้อยเอาเขาไม่ได้หมดสัญญาของคิงพร้อมกับ63ของที่อ๋อฮะไม่ฮะอ๋อคนละอันกันตัวพี่ทูถูกตัวดิวตี้ฟรีอ่ะยังไม่หมดแต่ตัวรีเทลตัวเพิ่มพาณิชย์เชิงพาณิชย์ที่จะเปิดประมูลแต่ไอสัญญา
ไอ้63ก็63ก็ทะเลที่ฟรีเนี่ย63หมดก็ย้ายพื้นที่ไปซะนะก็ย้ายพื้นที่ไปแต่ไอ้แอร์เรียที่เป็นเชิงวณิชย์ที่คล้ายๆเดอะมอลล์ที่ดอนเมืองก็เปิดประมูลเออที่ดอนเมืองเนี่ยมันมีพื้นที่เพิ่มขึ้นมา 4,000 ตารางเมตรขอทอจัดเองขอทอจัดเองใช่ครับโอเคที่เธอ2เธอ2ไม่ได้อินเตอร์ก็ไม่มีดิวตี้ฟรีอือใช่ค่ะเป็นพื้นที่เชิงพาณิชย์ไปเป็นพื้นที่เชิงพาณิชย์หมดนะครับนี่เทอร์มินอล1เนี่ยเกิดทีมแล้วเดี๋ยวตอบคำถามพี่สุดท้ายนะพอปั้นจะเอารูปแบบเป็นมาสเตอร์คอนเซสชันแนร์หรือเป็นทำเองได้แล้วนะครับก็กำหนดกฎเกณฑ์แล้วก็บิดก็เปิดบิดคราวนี้ถ้าพี่ถามว่าเฮ้ยต่างประเทศเขาได้มากได้น้อยอะไรยังไงมันก็เหมือน 3-4G เราอะสูงสุดในโลก 3G รอบที่แล้วมันอาจจะไม่ได้สูงสุดในโลกอยู่ที่อะไรเขาก็อยู่ที่เขาบิดนะบิดก็สู้หลายแค่ไหนก็แค่นั้นต่างประเทศ behavior อะไรต่างๆผมว่ามันก็ต่างกันนะอย่างที่ผมบอกเหมือนกรณีที่เชียงรายที่เราให้ทัวร์เอเจนต์มาคุยกับโลเคอลโรงแรมอะไรต่างๆเนี่ยผมให้กลไกตลาดมันทำงานอันนี้ฉันได้ฉันนั้นผมก็ไม่ทราบหรอกครับว่ายอดขายมันเป็นเท่าไหร่นะครับลอตเต้ใครสนใจตามภายใต้กฎหมายก็ไปบิดกันนะก็ออกมาเป็นตามสภาพนะครับว่าราคาเท่าไหร่ที่ผมไม่เรียนตามตรงก็ไม่ทราบจริงราคาอะไรมันเหมาะสมนะก็เชื่อว่าเกิดจากแฟร์บิดนะครับเชียงใหม่นี่ได้ไหมคะเชียงใหม่ตอนนี้ยังมาสเตอร์แพลนยังไม่ได้จะทำอีกตึกนึงเป็นอินเตอร์นะฮะก็คงต้องทำอีกตึกนึงก่อนค่ะได้ไหมคืออะไรที่ได้ทำเป็นเหมือนกับว่าเปิดบิดอย่างเงี้ยค่ะยังเพราะว่าตอนนี้มันต้องเรียนตามตรงการบริหารการมันก็มามิกซ์กันอยู่ในตึกเดียวอ่ะมีตึกนั้นมันก็มีทั้งโดเมสิกมีทั้งอินเตอร์นะฮะเชียงใหม่ตึกนั้นรองรับผู้โดยสารได้8ล้านคนเป็นดอม6ล้านอินเตอร์2ใช่ค่ะวันดีคืนดีอินเตอร์โต 37% มา2ปีแล้วอินเตอร์ทะลักเลยอินเตอร์รอไว้แค่2นะฮะอินเตอร์มันยุ่งยากพี่มันมีตอมอมีสอกอฟาซิลิตี้การดีไซน์ต่างๆแตกต่างตอนนี้อินเตอร์ที่เชียงใหม่เลยเละเทะเพราะว่ามันดีไซน์มาแค่รองรับแค่สองเออใช่นะอันนี้เดี๋ยวก็ถ้าตอบคำถามพี่เรื่องคอมเมอร์เชียลเนี่ยยังไม่ต้องพูดถึงเลยผมเรียกไอ้มัสแฮฟเนี่ยที่เราต้องบริการจัดการที่ดียังหนักใจอยู่เลยนะไอ้ซูแฮฟอะไรต้องรายได้นี่ก็แต่เราจะสร้างตึกถัดไปรองรับผู้โดยสารได้5ล้านก็อยู่ในมาสเตอร์แผนอยู่ทอนี่แต่ละท่าก็บางท่าลูกเมียน้อยนะบางท่าลูกเมียหลวงอย่างจริงๆ PSC ภาษีสนามบินแล้วเนี่ยหัวละประมาณต้นทุนประมาณ500ต่อหัวแต่ว่าเราก็อุดหนุนคนไทยก็บอกว่าเอาอินเตอร์ใน700เอาโดเมสิก100จริงๆแล้วโดเมสิกเนี่ยขาดทุนนะ100เนี่ยขาดทุนงั้นสนามบินไหนที่มันรับโดเมสิกมากก็แย่ไปเพราะว่ารับที่เลทขาดทุนสนามบินดังกล่าวได้แก่หาดใหญ่หาดใหญ่คนเขานั่งรถมาจากมาเลเข้ามาหาดใหญ่แล้วก็บินจากหาดใหญ่เข้ามาที่กรุงเทพนะครับเหมือนอุดรนะบินจากนี่ไปอุดรแล้วก็เดินทางไปลาวนะงั้นสนามบินหาดใหญ่ก็รับแต่หัวละร้อยสนามบินฟูสนามบินฟูคาปาซิตี้และขาดทุนยังขาดทุนขนาดฟูคาปาซิตี้ส่วนสนามบินเชียงใหม่มันอยู่ใกล้จีนนะจีนโตสนามบินเชียงใหม่เนี่ยมาจิ้นกำไรเนี่ย50%เพราะอะไรก็เล่นรับแบบหัวละ700นะฮะงั้นตัวเชียงใหม่เนี่ยมันก็ทุกขลาภคือก็รวยไปแต่ว่าแต่โกรธของจีนก็เยอะอย่างที่พี่บอกนะครับแล้วพี่ไม่แน่ใจเพราะว่าในนี้คิงพาวเวอร์บอกว่ารายได้จากที่เขาขายยอดขายเนี่ย300,000 กว่าล้านมันโอมไหมอ่ะยังไม่ดูตัวเลขจำไม่ได้จริงครับ315%นี่แหละ18%ถึงแล้วพี่ขอ320 ปีมั้ง26 ปีโอเคได้ใช่ไหมน่าจะได้ครับแต่มันค่อยๆขึ้นค่ะค่ะค่อยๆแล้วนี้เขาพูดถึงเฉลี่ยใช่เฉลี่ยแล้วพี่ไม่แน่ใจว่าเข้าไปนั่งดูงบของการท่ามันกำไรมันก็ช่วงต่างมันก็ตกไปนะตอนนี้เริ่มขึ้นใช่ปะครับคืออย่างที่เรียนพี่นะครับมันแยกเป็น2ส่วนนะครับแยกเป็นรายได้แอโร่กับนอนแอโร่นะครับหลายคนก็มองว่าการท่าเนี่ยเป็นเสือนอนกินนะครับผมพูดหลังๆพยายามจะพูดมันเป็นกิมมิคการท่าเนี่ยเป็นหมูอมสินไม่ใช่เสือนอนกินคืออะไรถ้าพี่ลองดูผมตอนเป็นรองรอบที่แล้วเนี่ยนะครับผมเป็นตัวตั้งตัวตีเลยอยากจะขึ้น PSCภาษีสนามบินเพราะว่าอะไรครับช่วงนั้นเนี่ย
สุวรรณภูมินะศักยภาพเขา45ล้านช่วงนั้น42ล้านนะ PSC เนี่ยภาษีสนามบินเขาคำนวณมาจากเอาต้นทุนมานะครับแล้วก็หารเฉลี่ย forecast ของผู้โดยสารแล้วออกมาเป็นต่อหัวกบล.คณะกรรมการการบินพลเรือนก็ดูว่าต้นทุนถูกต้องหรือเปล่า ICAO ก็มาดูกับบพ.อีกทีนึงว่าต้นทุนถูกต้องหรือเปล่าเขากลัวจะเอาเปรียบกันในโลกไงนะงั้นฝั่งแอโร่เนี่ยต้องคิดที่ต้นทุนนะตอนนั้นที่ผมมาเนี่ย ทำเคสของรอบที่แล้วทำเคสของ A380 เป็นเครื่องบินที่ใหญ่ที่สุดในโลกเท่าที่เมื่อก่อนไม่เคยมีก็ต้องมานั่งคิดค่าแลนดิ้งนะฮะก็มีโอกาสมีประสบการณ์เขาบอกว่าหนักขนาดนี้54,000ตันกระแทกลงแรงกระแทกเนี่ยทำให้สึกก่อนพื้นผิวสึกก่อนเท่าไหร่กระแทกกี่ครั้งต้องซ่อมเป็นเงินเท่าไหร่เอาหารจำนวนครั้งงานกระแทกค่อยมาคิดค่าแลนดิ้งของ A380นั้นไม่ใช่ว่าอยู่ๆว่าจะคิดค่าแลนดิ้งเท่าไหร่จะคิดค่าพาร์คกิ้งเท่าไหร่พาร์คกิ้งก็ต้องดูค่าเสียโอกาสจอดนานจะเสียโอกาสอะไรไงนะฮะ PSC เหมือนกันก็มีค่าลงทุนค่าน้ำค่าไฟค่าแอร์ค่ารีโนเวทแล้วเอามาหารจำนวนผู้โดยสารในประเทศไทยออกมาประมาณ500บาทแต่500เนี่ยไปเพิ่มอินเตอร์เอาไปช่วยโดเมสติกก็ว่ากันไปตอนนี้ก็เลยเป็น700กับ100นะแต่มันมีที่มาครับคือตามต้นทุนนี่อย่างที่ผมเรียนพี่คือเมื่อปี5354เนี่ยตอนนั้นส่วนภูมิเสิร์ฟคนอยู่42ล้านคนนะแคปาซิตี้อยู่45ตอนนั้นเราจะขยายสนามบินใหม่นะคราวนี้ตามกฎการเดินและพรบเดินอากาศนะครับขยายสนามบินใหม่เราก็เก็บ PSC นี่แหละไปทำสนามบินใหม่ถูกไหมฮะตอนนั้นก็เลยจะขึ้น PSC เพราะเราจะทำเฟส2ถึงวันนี้เวลาผ่านมาผมไม่อยู่มา3ปีกลับมาทีล้นพลักปีนี้ก็คง54-55ล้านแล้วมั้งนะปีที่แล้วปิดที่52กว่าล้านคนต่อปีขณะที่ capacity 45ก็เกิน capacity ไป7ล้านไอ้คนที่เกิน capacity นี่คือสิ่งที่ท่านไม่สะดวกนะครับสิ่งที่อำนวยความสะดวกที่มันไม่สะดวกเพราะเขาคิดว่าไอ้สนามบินไซส์เนี้ย45ล้านคนกำลังสบายนะถามว่า45ล้านบวก1อีก1คนเนี่ยห้ามเข้ามั้ยไม่ห้ามแต่ท่านก็สบายน้อยลงนะผมก็เลยถือว่า to be fair ผู้โดยสารไม่สะดวกสบายแล้วก็เก็บตังค์เนี่ยเอาไว้แล้วรอสร้างเฟส2นะก็เอาตังค์เนี่ยที่พวกเราเนี่ยไม่สะดวกสบายเนี่ยไปสร้างโดยที่ไม่เก็บเพิ่มมันก็แฟร์ถูกมั้ยฮะงั้นตังค์ที่เก็บจาก PSC ที่เก็บจาก Aero เนี่ยพรบการเดินอากาศ2497บอกไว้ชัดเจนว่าเอาไปทำอะไรได้บ้างนะฮะเอาไปทำอิเลเคคะไม่ได้งั้นเงินสดที่อยู่ในมือทอประมาณ 51,000 ล้านปัจจุบันเนี่ยมันคือเงินที่ได้มาจากพวกส่วนหนึ่งนะเป็นเงินที่ได้มาจากรายได้แอโร่ที่ท่านลำบากใช้ดอนเมืองเต็มๆเกินศักยภาพที่ท่านลำบากใช้สุวรรณภูมิเกินศักยภาพเนี่ยเงินที่ท่านหยอดกันอยู่เนี่ยไม่ได้ไปไหนอยู่ที่ทอนะครับแล้วก็จะลงทุนโดยที่ไม่เพิ่ม PSCเราเป็นโอเปอเรเตอร์เราก็มีกฎหมายเขาบังคับให้เราทำอย่างนี้เราก็ทำตามกฎหมายนะฮะที่ทอเนี่ยตรงๆก็ไม่ใช่คนรวยนะเป็นหมูออมสินที่เขาหยอดกระปุกให้เราเอาไปลงนั่นคือส่วนแอโร่รายได้ที่ทอจะได้คือส่วนนอนแอโร่นะฮะสนามบิน6สนามบินเราเช่นปีงบประมาณที่แล้วมีผู้มาใช้106ล้านคนนะครับ capacity มีอยู่ 83.5ถามว่ามีห้างไหนในประเทศไทยเอาเฉพาะสุวรรณภูมินะครับใช้ประมาณ52ล้านคนประเทศเรามี60-70ล้านมีห้างไหนในประเทศที่มีคนไปเดิน52ล้านคน มีห้างไหนที่คนมีเวลาเดินมา10กว่านาทีไม่เกิน20นาทีก็ขึ้นจากตม.ขึ้นเครื่องบินและจะใช้จ่ายซื้อช็อกโกแลตยอมโยนเศษเงินไทยออกก่อนออกนอกประเทศผมเห็นห้างอื่นเขายังไงครับสตาร์บัคแก้วดึงนั่งกัน2ชั่วโมงนะแม็กโดนัลด์โดนัลด์ติวหนังสือกันเล็กเนี่ยครับเป็นสิ่งที่ทอจะได้เงินคือฝั่งตอนแอโร่แต่ว่าไอ้รายได้ส่วนใหญ่ที่มันได้ใน 50,000 ล้านเนี่ยมันมาจากแอโร่คือถ้าข่าวร้ายก็คือที่เห็นทอรวยไม่ได้รวยอะไรมากมายนะครับเป็นหมูออมสินหยอดไว้เพื่อที่ให้ลงเฟสถัดไปสิ่งที่ทอจะต้องทำจริงๆเนี่ยก็คือต้องยืนด้วยลำแข้งตัวเองคือพวกนอนแอโร่ต่างๆวันหนึ่งนักท่องเที่ยวเขาไม่มาวันหนึ่งมีบอมที่นู่นที่นี่นะเป็น external factor ทั้งนั้นทอจะอยู่ยังไงถ้านักท่องเที่ยวไม่มาเราต้องมีศูนย์ประชุมไหมเราต้องมีโรงแรมเราต้องมีตลาดน้ำอะไรต่างๆไหมสิ่งนี้
คือเป็นสิ่งที่เราต้องพัฒนาแล้วต้องพัฒนาตอนนี้ไม่ใช่รอให้มันจนก่อนแล้วก็ค่อยมาพัฒนาก็พัฒนาตอนที่ผู้โดยสารมานี่แหละคนมาลงทุนเขาจะได้เห็นว่าห้างเครื่องไหนที่จะมาลงแถวเราก็จะเห็นว่าเออผู้โดยสารมาก็ต้องลงกันช่วงนี้นะก็เป็นโอกาสที่ปี2ปีเนี่ยก็ต้องเร่งพัฒนาอย่างที่ได้เรียนพี่ไปนะครับว่ามันติดเรื่องกฎเกณฑ์ค่ะเราก็จะเคลียร์เรื่องกฎเกณฑ์แล้วก็จะเดินหน้าหลังจากกฎเกณฑ์เคลียร์กลางปีเนี่ยก็จะเดินหน้าพัฒนาแลนด์แบงค์ของเรา 4-5,000 ไร่นะก็จะเห็นนะเห็นอะไรเราก็มีแค่ financial fees แต่สุดท้ายก็คือให้กลไกตลาดเขาเข้ามาดูว่าจะอะไรแล้วก็สร้างความโปร่งใสทำ TOR อะไรต่างๆให้โปร่งใสนะส่วนในเงิน 50,000 ล้านก็รอเฟส2นะฮะก็ผ่านแล้วนี่นะฮะก็ไปลงโดยที่ไม่ต้องเก็บค่า PSC พวกเราค่ะครับนะถามว่าดรอปมั้ยอะไรไหมมันก็ส่วนตัวผมนะมันก็มีซีซั่นมันก็มีซีซั่นนักท่องเที่ยวมากก็ขึ้นนักท่องเที่ยวไปมากก็ลงนะแต่ผมมองว่านั่นเป็นอิลูชันเป็นภาพลวงตามันก็เห็นว่ารวยชั่วขณะนะคือผมก็อยากให้นักท่องเที่ยวมันโตไปตลอดนะใช่นะผมเรียกว่า nice to have แต่ must have เนี่ยคือต้องทำนอนแอโร่ให้มันเสถียรพอกับรายจ่ายพวกพนักงานต่างๆปีนึงรายจ่ายพนักงานเรานะครับที่ must have นะที่ตัดไม่ควรตัดนะครับสนามบินเราแคท8แคท9ทอไอเคโอเขาก็บอกต้องมีดับเพลิงเท่าไหร่ต้องมีรปภ.เท่าไหร่อันนี้เป็นไฟบังคับนะทอทบางทีคุมพนักงานไม่ได้ครับว่าทำไมไม่ลดจำนวนพนักงาน มันเป็นเกณฑ์สากลนะว่าถ้าเราประกาศว่าสนามบินเราเป็นแคท10แล้วจะต้องมีรปภ.กี่คนจะต้องมีดับเพลิงกี่คนนะฮะแล้วก็การจ้างงานก็ตามสภาพค่าแรงขั้นต่ำตามอะไรก็ว่ากันไปนะงั้นส่วนเนี้ยเป็นส่วนรายจ่ายที่ must have นะเราตัดไม่ได้เพราะว่ามันผิดกฎสากลนะรายได้ที่เราได้ชัวร์ๆเช่นไฟที่มันสเกดดูมาเรียบร้อยแล้วนะครับรายได้จากสัมปทานมินิมัมการันตีนะของขายออกขายไม่ออกทอชอบเอาเปรียบของขายออกขายไม่ออกแล้วแต่ท่านแต่เราท่านต้องให้มินิมัมการันตีผมนี่คือการทำงานของทอนะสิ่งต่างๆเหล่านี้ปีนึงได้ประมาณสักเกือบ 30,000 กว่าสี่หมื่นในขณะที่รายจ่ายที่ตามแคท9แคท10อะไรเนี่ยประมาณ 20,000 ไปปลายโอ้แล้วปัจจุบันวินาทีนี้เราก็พอมีรายได้ที่ชัวร์ๆเนี่ยโคเวอร์รายจ่ายนะขออนุญาตใช้ภาษาอังกฤษว่าช่วง rainy days นะช่วงวันฝนตกหนักนะครับวันไหนต้องนั่งท่องเที่ยวมาเราพอมีรายได้จากมินิมัมการันตีอะไรต่างๆในโคเวอร์บวกอีก2เดือน BCP Business Continuity Plan เราคือถ้า business มัน discontinue 2เดือนเนี่ยเราต้องมีแก้มลิงทำงานได้อีก2เดือนนะครับซึ่งอันนี้คือเป็นเป้าหมายที่ challenge ซึ่งช่วงที่ผ่านมาก็ทำได้แล้วตอนนี้ทำได้นะครับแต่ทุกคนก็คิดว่าช่วงที่แบบว่านักท่องเที่ยวเยอะๆทำไมการท่ามันน่าจะมีรายได้เยอะกว่านี้อะไรเงี้ยค่ะจากการยอดขายเลยครับมันคือเหมือนเนี่ยฮะที่ว่างเปล่าถ้าต่างจังหวัดสมมุตินะผมมีวิธีทำอยู่2วิธีวิธีที่1บอกว่าเปิดสัมปทานหรือที่ที่เป็นป่าตอนนี้ที่เชียงรายนะครับตารางเมตรละ35สตางค์นะก็ถือโอกาสเชิญชวนผู้ประกอบการด้วยนะครับตารางเมตรละ35สตางค์ท่านก็ไปลงทุนนะมีให้เป็นพันไร่หลายร้อยไร่ท่านก็ไปลงทุนถ้าท่านลงทุนแล้วสำเร็จสัมปทาน20ปีผมไปเรียกท่านเพิ่มได้ไหมครับไม่ได้เพราะท่านเทความเสี่ยงถูกไหมครับค่ะแต่ผมโปรเจกต์ที่เชียงรายผมจะเร็วเลยผมก็ขายไป35สตางค์ตอนนี้หาแมวมาดูยังไม่ค่อยมาเลยนะขายไป35สตางค์ในทางกลับกันถ้าผมจะทำให้มันได้ดีผมทำเป็นเฟสดีไหมครับแล้วให้คนค่อยๆมาพอคนค่อยมาที่เหลือเราก็ขายได้แพงขึ้นผมมีวิธีทำอยู่2อย่างมีวิธีทำแบบไม่เอาความเสี่ยงอะไรเลยนะแล้วก็สัมปทานให้เขาลงตรงลงตึงแล้วเป็น BTO นะครับ Build Transfer เพื่อให้ได้สิทธิ์จะ Operate เพราะท่านสร้างอยู่บนที่ธนารักษ์ท่าน Build แล้วท่าน Transfer เลยเพื่อให้ได้สิทธิ์ในการ Operate Transfer ไปแล้วในสัญญาต้องรับผิดชอบค่า Maintenance ด้วยนะเอา Transfer ไปแล้วตึกชั้นก็ไม่ใช่นะงั้นประเด็นก็คือว่าตอนนี้ Business Model มันมีอยู่2แบบนะแบบแรกก็คือไม่รับความเสี่ยงปั้นไปในอนาคตผู้ประกอบการเขารวยเราก็ทำอะไรเขาไม่ได้นะแบบที่2คือเราทำเองค่อยๆทำเป็นเฟสนะฮะแล้วที่เหลือเราไปชาร์จเขาแพงแล้วแต่เราจะเลือกแบบไหน
ชั้นใดชั้นนั้นนะครับดอนเมืองวันนั้นก็ไม่มีใครทราบครับว่ามันจะว่ามันจะโตอะไรหรือเปล่านะพอบิดเสร็จเรียบร้อยณวินาทีนั้นนะคนที่เห็นภาพวันนั้นก็มาบิดกันเลยครับภายใต้รูปวอลเกมอันนึงวันนึงบอกว่าเฮ้ยนักท่องเที่ยวเยอะอ่ะมันก็เหมือนที่เชียงรายครับถ้าท่านอยากได้ดีลอย่างนั้นเนี่ยไปที่เชียงรายกับผมวันนี้35สตางค์ต่อตารางเมตรท่านไปวันนี้นะครับ20 ปี เอาไปเลยครับแต่ไม่ใช่บอกว่าพอปีที่15มาถึงคนรวยแล้วบอกว่าลุง20ปีไม่น่าให้เอาท่านก็มาเลยครับวันนี้ท่านก็มาดิ35สตางค์ต่อตารางเมตรนะครับเพราะเราไม่รู้คือถ้าเรารู้เราก็เลยพยายามมีแม็กไอครับก็ต้องให้เราเพิ่มตามยอดขายนะฮะตามเงินเฟ้ออะไรก็ว่ากันไปนี่คือสิ่งที่เราพยายามที่จะที่เราจะแคปเจอร์นะครับมีคนพี่เต่าเคยบอกว่าค่าสนามบินของประเทศไทยมันแพงใช่ปะค่า PSC ใช่ไหมแพงกว่าที่อื่นใช่ไหมมันเหนื่อยตรงนี้พี่คือว่าไอ้เมื่อกี้ที่ผมบอกพี่อะนะค่า PSC มันก็มารวมกันนะแล้วก็บอกว่ามีค่ายามนะค่าน้ำค่าไฟค่านู่นค่านี่นะปั้งพอเช็คบินเสร็จเรียบร้อยห้ามขึ้นถ้าจะขึ้นต้องให้กบล.มันขึ้นยากใช่ไหมแล้วในช่วงนั้นสมมติว่ามี APPF เข้ามาแล้วสมมติมีนู่นมีนี่เข้ามามันก็มีมาเพิ่มงั้นสิ่งที่ผมกำลังจะพูดคือ PSC ในแต่ละท่าเนี่ยมันอยู่บนมาตรฐานไม่เหมือนกันบางท่าเขาเปลี่ยนเทคโนโลยีไฮเทคณวันที่สร้างณวันที่ขอ PSC เขาก็ดีแคร์คอสกับ National Authority ว่าต้นทุนที่เขาสร้างประตูอัตโนมัติสร้างนู่นสร้างนี่เขาเท่าไหร่แล้วก็หารผู้โดยสารนะฮะบางส่วนมันอาจจะเกิดจากเราลงทุนซื้อของแพงก็เป็นไปได้แต่ว่าของที่แพงดังกล่าวก็ไปตรวจสอบสตง.แล้วก็ไปตรวจก็ว่ากันไปบางส่วนอาจจะเกิดจากที่ว่าเราประมาณการผู้โดยสารต่ำงั้นตัวหารมาเลยต่ำก็เป็นไปได้นะฮะบางส่วนอาจจะเกิดจากที่ต่างประเทศเขาสิ่งอำนวยความสะดวกเขาน้อยของเราเยอะก็เป็นไปได้นะแต่สิ่งที่ผมกำลังจะเรียนคือว่าทุกอย่างเนี่ยมันก็พูมาลงว่าต้นทุนเป็นเท่าไหร่แล้วหารในจำนวนผู้โดยสารแล้วมีระบบเขาดูอยู่นะมีกบล.ดูมี ICAO อะไรต่างๆเขาดูนะครับแล้วมาตรฐาน PSC บางที่ก็มี PSC ถูกแต่มีบวกหยุมหยิมเพราะไอ้หยุมหยิมเนี่ยมาทีหลังไม่ได้เป็นเทคโนโลยีที่มาตอนที่คำนวณ PSC งั้นพอพูดอย่างนี้ปุ๊บ PSC มันก็เลยเทียบมันไม่ได้เพราะว่ามันไม่ได้ Apple to Apple มันรวมไม่ได้นะของเราเท่าไหร่อะคะของเราจริงต้นทุนต่อหัวเนี่ย500ต่อหัวนะครับแต่ว่าไม่แน่ใจรัฐบาลชุดไหนนะก็บอกว่าให้ต่างชาติเนี่ยเป็น700แล้วประเทศไทย100ซึ่งณวันนั้นเนี่ยโครงสร้างดังกล่าวเนี่ยมันเทียบเท่ากับการเก็บ500ทุกคนวันนั้นนะนะวันนั้นเนี่ยจะเก็บ500ทุกคนหรือจะเก็บต่างชาติ700คนไทยโดเมสติกไฟลท์100ณวันนั้นเนี่ยเท่ากันแต่วันนี้มันก็โตไม่เหมือนกันผมก็เลยยังไม่ได้มาดูว่าปัจจุบันคือต่างชาติโตเยอะในทอทอเก็บสูตรนี้ก็กำไรนะฮะแล้วค่าธรรมเนียม35 บาทครับเรื่องระบบคัดกรองผู้โดยสารมันเก็บจากตรงไหนในเจ็ดไหนไม่เก็บอันนี้เก็บแยกนะอันนี้เป็นเขาฝากมาเก็บอีกทีหนึ่งนะคือมันเป็น recommend นะฮะของ ICAO จะต้องมีคือก็รู้ว่าพอเมื่อก่อนเอาน้ำขึ้นได้ตอนนี้เอาน้ำขึ้นไม่ได้แล้วนะเดี๋ยวนี้มันขึ้นบนเครื่องบินมันบอกว่าตัวเองมีระเบิดอะไรต่างๆเขาเลยบอกว่าเลคคอมเมนต์ว่าจะต้องรู้ผู้ร้ายเนี่ยก่อนขึ้นเนี่ยต้องรู้ผู้ร้ายเนี่ยก่อนขึ้นแต่เขาไม่เลคคอมเมนต์เทคโนโลยีนะเทคโนโลยีที่อเมริกาใช้มานานแล้วเขาเรียก API อะไร Advanced Passenger Information นะซึ่ง API ของอเมริกาเนี่ยไม่ได้เป็นเรียลไทม์เช็คอินหมดเรียบร้อยปั้งส่งข้อมูลไปที่อเมริกากว่าจะส่งเครื่องบินมันขึ้นมาแล้วนะมันก็มีบางไฟนะแต่น้อยมากขึ้นไปเรียบร้อยต้องไดเวิร์ตกลับมาเพราะเขาบอกว่ามีผู้ร้ายอยู่ข้างบนถูกแบ็คลิสต์แต่มันขึ้นไปแล้วไงนะเพราะว่ามันต้องรอแรปอัพก่อนว่าพนักงานคนเช็คอินกันครบเรียบร้อยขึ้นเครื่องเรียบร้อยปิดประตูไปแท็กซี่อันนี้ตอนที่เขาลังแท็กซี่อยู่นะก็ส่งที่อเมริกาอเมริกาไปเห็นก็ไปชำระก็นั่งดูตรวจโปรไฟล์อันนี้คือ API ของอเมริกานะเทคโนโลยีใหม่ก็คือ APS นะ APS เนี่ยคนที่เขาติดไปก่อนเราคือนิวซีแลนด์ออสเตรเลียนะครับพม่านะครับเราติดแล้วติดตามเรามาคือสิงคโปร์มาเลกัมพูชานะ
แต่สุดท้ายเนี่ยระบบพวกนี้คำว่าพวกนี้มันอาจจะมี APX APY อะไรผมไม่ทราบนะแต่ของ APX ได้รับการนิยมนั่นกำลังจะติดทั่วโลกแต่ระบบดังกล่าวที่ไม่ได้ specific technology เนี่ยเป็น recommend ของ ICAO เขาให้ติดนะฮะเพียงแต่ปัจจุบันไอ้อเมริกาไม่รู้ว่าใครดีใครไม่ดีอเมริกากับกลายมาติดก่อนก็ล้าหลังคนอื่นเขาก็ออกไม่รู้นะตอนนี้จะบินไปอเมริกาก็ต้องแรปข้อมูลส่งอเมริกาเป็นตอนๆเป็นล่วงหน้าล่วงตอนที่เครื่องบินมันแท็กซี่เดี๋ยวขึ้นแล้วก็อาจจะมีปัญหาเรื่องไดเวิร์ตกลับมาแล้วใครไก่เข้าไปถึงเข้าประเทศอเมริกาไม่ได้ติดกลับมาก็เมื่อก่อนก็เป็นภาระของแอร์ไลน์บ้างนะอย่างททเนี่ยนะครับเราก็มีห้องให้ประมาณ30ตารางเมตรนะให้เขาพักมีอาหารมีอะไรให้นะแล้วก็รอคู่กรณีนะว่าใครแบ็คลิสต์หรือใครอะไรอยู่หรือ UN จะให้เป็นเรฟูจีหรือจะลี้ภัยอะไรก็ว่างไปเป็นเคสๆไปนะฮะก็มีว่างๆดูตอนนี้น่าจะไม่มีแล้วเพราะว่าเมื่อก่อนมันส่งมาแล้วมันมีปัญหาที่นี่ไงเราก็ต้องรับเรียนครับบางรายอยู่8เดือนอยู่8เดือนยังไม่เคลียร์วีซ่าไม่เคลียร์อะไรก็ไม่ทราบนะฮะก็แล้วแต่ภาระถ้าสมมติว่าภาระคือคู่กรณีนะว่าคู่กรณีอะไรยังไงคือเขาก็โวยวายแบบเฮ้ยเก็บตังค์ผม35บาทนะครับเอาไหนตรวจล่วงหน้าแล้วทำไมเก็บตังค์ผมไปแล้วผมเข้าประเทศเขาไม่ได้ไม่ตรวจไม่ได้ท่านเป็นอาชญากรเนี่ย35บาทไม่ได้ล้างประวัติ อย่างนี้ผมเข้าผมจ่ายทั้ง5เอา50ไม่ต้องทอน คือประเด็นคือเขาคือท่านการันตีว่าท่านไปถึงแล้วเนี่ยท่านยังไม่เป็นเคว้งถูกกักอยู่ที่สนามบินแล้วก็ททก็ได้2บาทกว่าถ้าผมจำไม่ผิดนะ 10% มา3บาทกว่านะครับนอกนั้นก็เป็นค่าที่เขาไปเชื่อมกันต้นทางปลายทางเขาก็ต้องจ่ายตังค์กันอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งไม่ใช่นัยยะเลยนะครับถ้าคำนวณปีนึงหลักร้อยมั้งนะหลักร้อยยิ่งมันไม่คุ้มค่ายามค่าเซตระบบกับไอ้แค่ห้องที่ให้เขาทำตมสกมานั่งเนี่ยมันก็เป็นพื้นที่ก็เป็นเงินเป็นทองซึ่งไม่ค่อยคุ้มแล้วแต่ว่ามันไม่ใช่ประเด็นหรอกครับมันเป็นมัสแฮฟแต่ทอมีกฎ ICAO ระเบียบสำนักนายกกฎตลาดหลักทรัพย์อันนี้ ICAO เขาคุ้มมาอีกหน่อยนะแล้วกรณีสายการบินได้ขายตั๋วล่วงหน้าไปให้เอเจนต์แล้วครับแต่กฎมันบังตั้งแต่1ธันวาคมเราก็ตั้งคณะทำงานนะฮะก็ไปคุยกับแอร์ลงแอร์ไลน์เขาก็คุยกันนะณวันที่ก่อน1ธันวาคม1ชั่วโมงเนี่ยนะกฎยังไม่บังคับถูกไหมครับแต่ว่ามันมีขายล่วงหน้าตั๋วบางอันขายล่วงหน้านะเขาก็ไปดูพอร์ตแอร์ไลน์ว่าเขาขายตั๋วล่วงหน้าเนี่ยเท่าไหร่ก็พบว่ามีประมาณ 30% ที่ไม่ได้ชาร์จแต่ก่อนที่จะถึง1ธันวานะก่อนจะถึง1ธันวาเนี่ยก็รู้แล้วว่า1ธันวาจะเริ่มตุลาคมตุลาก็เลยประกาศงั้นตุลาตั๋วในตุลาเนี่ยตั๋วในตุลาที่บินหลัง1ธันวานะตั๋วตุลาที่บินสิงหาตุลาพฤศจิกาอันนี้ไม่เป็นไรตั๋วตุลาที่บินหลังกันยาธันวาเนี่ยก็เริ่มชาร์จตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาแล้วเขาก็ฟอร์แคสต์กว่าถึงธันวาเนี่ยมันมีตั๋วที่ชาร์จไม่ทันแล้ว 30% ก็เลยบอกว่าต่อไปอยู่ขายตั๋วอะไรเนี่ยส่งให้ไอนี่คือทอ70นะและตั๋ว30ที่ขายล่วงหน้ามันจะค่อยๆบินกันใช่ไหมครับมันก็ค่อยๆก็ลด1ปีก็หมดก็เต็มร้อยอันนี้คือมันค่าประมาณเท่าไหร่30%แม้ก็แล้วแต่ไอแอร์ไลน์เขาขายตั๋วได้เขาขายตั๋วได้ร้อยหนึ่งก็ส่งมา70แล้วใครจ่ายบางส่วนเนี่ยตัวคอมพิวเตอร์มันก็ยังไม่ลิงก์นะคราวนี้เราจ่ายต้นทางปลายทางเนี่ยนะครับก็แล้วแต่ว่าคนไหนที่มันเข้าระบบตัวไหนที่มันเข้าระบบบางแอร์ไลน์ยังติดไม่เสร็จก็ยังไม่เข้าระบบบางแอร์ไลน์ติดเสร็จก็เข้าระบบเลยอะไรที่เข้าระบบทอก็ต้องเอาเงินเนี่ยนำส่งต้นทางปลายทางเขา35 บาทหัก 10% ค่าบริการจัดการทอใจเองประเด็นก็คือว่าไอ้เนี่ยลดเหมือนกับลดให้ 30% 30คือลดจากที่ขายตัวไม่ทันแต่ทอก็ไม่แน่ใจว่าตังค์ที่ส่งเนี่ยมันส่งแล้วแต่ความพร้อมของการติดระบบนะก็เบสกันก็ประมาณเท่าทุนคือบางทีมันมีบางเดือนเราจ่ายบางเดือนเราได้อะไรอย่างเงี้ยแต่คือช่วงทรานซิชั่นนะก็ง่ายๆคือถ้าท่านติดระบบเสร็จเลยทุกแอร์ไลน์เลยทอก็ควักเนื้อแต่ถ้าท่านติดระบบช้าซึ่งเราไม่ได้อยากรวยในเรื่องพวกนี้นะท่านติดระบบช้านะติดระบบครึ่งนึงทอก็นำส่งครึ่งนึงได้ดิสคาวต์ 30% ก็กำไร 20% แต่อันนี้ไม่ใช่เรื่องกำไรเรื่องขาดทุนนะฮะเรื่องให้มันเดินต่อไปได้นะฮะก็ถั่วกันพอไหวครับตอนนี้ก็สื่อติดระบบเป็นน่าจะ 90%
กว่าแล้วก็ทอก็ต้อง subsidize ไป